กี่ทีก็มีเมฆดำในใจไม่ค่อยอยากจะเชื่อใครสักคนหรอกเคยเจอคำโกหกมากมายไม่มีใครและสุดท้ายยังจำฝังใจไม่เอาแล้วหัวใจเจ็บช้ำแต่พอเธอเข้ามาฟ้าที่ดูมืดมัวเมฆที่ดูน่ากลัวก็จางไปจางไม่เคยเห็นดาวบนฟ้าแต่วันนี้ก็ได้รู้ว่าที่จริงมันสวยงามมากขนาด You're my lucky star ส่องสวัยบนฟ้าเธอทอดแสงลงมาให้ใจฉันมืดมัวเพียงใดทางหัวใจยังมองเห็นเธอได้ชัดเจน You're my lucky star ส่องสวัยบนฟ้าเธอทอดแสงลงมาให้ใจฉันทางไกลเพียงใดฟ้ามืดเท่าไรแค่ไหนไม่กลัว Cause you're my lucky starขอบนะคะขอบคุณค่ะเรากลับไปคุยกันที่บ้านคุยที่นี่ไม่เหมาะสมไหนขับรถตกเขาไม่จริงพี่เดย์โกหกเดี๋ยวก็รู้ว่าพี่พูดจริงไม่จริงพี่แค่จะมาบอกว่าไหนอาจจะไม่รอดหรือถ้ารอดเนี่ยอาจจะเลี้ยงไม่โตพราวยังมีเวลาใจพี่นะเผื่อพี่จะยอมยกโทษให้พราวพราวจะได้ไม่ต้องกลายเป็นแม่ไม้หัวยาเหลือแต่ตัวพี่สั่งคนไปฆ่าไหนถ้าเกิดอะไรขึ้นกับไหนพี่ก็ไม่รอดคุกอยู่ดีคนของพี่ไม่ได้ทำไอ้ไนต่างหากมันไปมีเรื่องกับนักเลงแถวนั้นพี่แค่โชคดีลองคิดดูให้ดีนะฝากด้วยนายยศคุณอาคะไหนรู้แล้วตอนนี้เดชภาวนาขออย่าให้ไหนเป็นอะไรแน่ใจนะว่าคนของเดชไม่ได้เป็นคนทำมันแน่ครับแม่ไอ้ชาติสืบมาแล้วว่านักเลงคนนั้นเนี่ยชื่อภูผาเป็นนักเลงที่มีเรื่องกับไอ้ไนท์เพราะชมจันทร์แล้วไอ้ชาติยังบอกอีกว่าไอ้ไนท์กับชมจันทร์เนี่ยดูเป็นห่วงเป็นใยกันเหมือนมีใจให้กันครับแม่ชมจันทร์ที่เคยติดคุกเหรอก็นั่นแหละครับชีวิตพวกฉันเลยนะบัว
ชีวิตแกมันมีค่ามีความหมายกับคนตั้งเยอะชีวิตฉันนี่มันไม่ได้มีค่ามีความหมายอะไรกับใครปล่อยฉันตายไปนะแต่แกไม่ต้องทำแบบตัวตัวมีค่ากับเฮานะตัวจำได้กะตอนเฮาเด็กๆอ่ะเฮาขี้โลกผอมแห้งๆน้อยมีแต่คนแกล้งเฮาก็มีแต่ตัวคอยปกป้องเฮาสอนให้เฮาเป็นอย่างลูกวันนี้ตัวเป็นฮีโร่เฮานะจันขอบใจมากขอบใจแข็งอุ๊ยหมอเข้ามาแล้วคุณหมอคุณเดชเป็นยังไงบ้างคะอาการยังน่าเป็นห่วงมากครับถ้าเป็นไปได้หมออยากให้ย้ายคนไข้ไปรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่ที่นั่นมีเครื่องมือครบกว่าครับผมเพิ่งคุยกับคุณศักดาเขาต้องการให้ส่งตัวคุณไนท์ไปรักษาที่กรุงเทพให้เร็วที่สุดจะไปด้วยค่ะไนครับนายเหรอหมอกำลังเตรียมผ่าตัดอยู่ครับอยู่กับใครคุณชมจันทร์ครับทำไมคุณต้องมาเสี่ยงชีวิตเพราะฉันด้วยคุณไหนให้ฉันตายซะยังดีกว่าต้องมาเห็นคุณเป็นแบบนี้แล้วคุณปั่นละลายไปฉันจะอยู่ยังไงคุณนายซอยควีนแมรี่ค่ะขอบใจเธอมากนะยศที่เขาจ้างส่วนที่เหลือฉันเพิ่มให้เป็นพิเศษด้วยนะเธอทำหน้าที่ดีมากฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะที่คุณนายช่วยฉันปลดหนี้มันก็มากเกินค่าจ้างแล้วนั่นเป็นเรื่องระหว่างเธอกับนายนี่เป็นข้อตกลงระหว่างเรารับเอาไว้นะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมนายถึงเป็นแบบนี้เพราะคุณนายช่วยฉันจากไอ้ภูผาภูผาไอ้คนที่ผลักนายตกเขาลงมาล่ะไอ้ภูผามันโกรธคุณนายที่คุณนายช่วยปลดหนี้ชาวบ้านที่ติดมันอยู่เดี๋ยวนะนายไปปลดหนี้ปลดหนี้อะไรนี่จากความโง่ของจันเองค่ะคนนี้ดีคุณนายต้องมาเดือดร้อนเพราะฉันไม่รู้ตั้งกี่ครั้งฉันไม่คิดเลยว่าจะมีคนกล้าทำเพื่อฉันขนาดนี้หลังจากเนี้ย
ฉันเป็นหนี้ชีวิตเขาต่อจากนี้ถ้าจะให้ฉันทำอะไรเพื่อเขาบอกฉันนะคะฉันยินดีทำทุกอย่างตำรวจมาจับพ่อกูเหรอใช่พี่ตำรวจมันสืบรู้แล้วว่าไอ้คนที่โดนเสือกัดตายในป่าเป็นคนจากฝั่งนู้นที่ป่าลักลอบพาเข้ามาแต่ตอนนี้ป่ารักษาตัวอยู่ตำรวจก็ต้องให้คนเฝ้าไว้เพื่อกันป่านี้แต่กูเพิ่งไปเล่นงานไหนไหนมากูว่ายังไงเส้นสายของพ่อกูเนี่ยต้องช่วยกูได้เหมือนเดิมตอนนี้ถ้าจะยากพี่ถ้าพี่ไม่อยากถูกจับพี่ก็ต้องหนีเป็นไงมาครับหมอหมอผ่าตัดเย็บแผลฉีกขาดที่อวัยวะภายในให้แล้วนะครับคนไข้พ้นขีดอันตรายแล้วแต่หมอยังต้องให้อยู่ในห้อง ICU นะครับและยังต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดเพราะแผลลึกหลายจุดและร่างกายเสียเลือดมากซึ่งอาจจะเกิดสภาวะเส้นซ้อนได้ทุกเมื่อนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะคืนนี้คงไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วจะกลับไปพักเถอะเหนื่อยมาทั้งวันละเราจะพักที่ไหนจะให้ช่วยหาที่พักให้ไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันดูแลตัวเองได้แถวๆโรงพยาบาลน่าจะมีโรงแรมราคาถูกอยู่ค่ะตามใจยศสั่งน้ำให้หน่อยเดี๋ยวจะเข้าไปดูนายได้ครับนายพรุ่งนี้ฉันมาเยี่ยมคุณใหม่นะคะได้ครับยังไงฝากด้วยนะครับตำรวจทางนู้นแจ้งมาว่าตอนนี้กำลังตามจับตัวนายผู้ผ่าอยู่ครับดีบอกให้จับให้ได้นะแล้วเล่นงานไม่ถึงที่สุดได้ครับ
ปล่ามาสะดึกเชียวพราวไปคุยงานกับลูกค้ามาค่ะอยากจะมาหานายใจแทบขาดแต่ปลีกตัวออกมาไม่ได้เลยแล้วนี่นายอยู่ไหนคะนอนอยู่นั่นน่ะเข้าไปได้ไหมคะเข้าไปสิจะทำยาฉันจำ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 พราวถ้าอาจจะขอให้พราวเป็นพยานเรื่องที่อนงกับเดชส่งคนไปฆ่านายพราวจะช่วยนายไหมช่วยสิคะพราวรู้ตัวแล้วค่ะว่าที่ผ่านมาพราวเลือกเข้าข้างคนผิดพราวอยากแก้ตัวค่ะดีมากงั้นทนายหายดีแล้วเราจะช่วยกันจับคนผิดกันค่ะขอบคุณค่ะคุณอางั้นพราวลาแล้วนะคะขอบใจนะนายครับเราจะไว้ใจคุณพราวตะวันได้จริงๆนะครับไม่ได้หรอกผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนลมพร้อมจะพัดเปลี่ยนทิศไปในทุกที่ที่ต้องการที่ฉันชวนมาให้ร่วมมือจัดการกับอนงกับเดเนี่ยต้องการให้ตายใจเท่านั้นว่าฉันยอมรับแล้วเราใช้พราวตะวันได้อีกเยอะเทียนถักคู่กับหินนำโชคสวยๆเก๋ๆค่ะใครต้องการที่จะสมหวังเรื่องความรักเรื่องเงินทองสุขภาพดีแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเชิญแวะชมแวะดูได้เลยนะคะสนใจอะไรคะอยากได้หินนำโชคไปฝากคนป่วยค่ะโทษนะคะแฟนหรือเปล่าก็ค่ะงั้นต้องหินมูลโซนค่ะนี่ค่ะหินนี้นะคะจะช่วยสร้างพลังแห่งความรักให้กับคู่รักเพราะพลังแห่งความรักนี่แหละค่ะที่จะช่วยให้แฟนของคุณน้องรอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
อีกอย่างนะคะอำนาจของหินมูนสโตนเนี่ยขึ้นอยู่กับลักษณะของดวงจันทร์ถ้าต้องการอำนาจหรือพลังของดวงจันทร์ที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องร่างกายแล้วก็สุขภาพเนี่ยคุณน้องจะต้องขอพรในคืนพระจันทร์เต็มดวงอย่างคืนนี้ค่ะค่ะงั้นเอาหินมูนสโตนเนี่ยละค่ะค่ะแล้วก็ขอซื้อเชือกด้วยนะคะจะเอาไปถักเองอะค่ะถักเองเลยเหรอคะได้ค่ะได้มาเปิดห้องค่ะได้ค่ะแล้วเป็นห้องไหนดีคะขอห้องที่มีระเบียงค่ะได้ค่ะรบกวนเซ็นชื่อตรงนี้ก่อนนะคะคนไข้มีอาการหอบหายใจไม่ออกชีพจรเต้นผิดปกติเชิญคุณหมอที่ห้อง ICU ด่วนค่ะคนอย่างฉันคงมีความสามารถที่จะช่วยคุณได้เท่านี้แต่ฉันจะตั้งใจที่สุดเผื่อมันจะช่วยอะไรคุณได้ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยคุณนะคะคุณไไปไหนมาทำไมกลับดึกไปคุยกับลูกค้าแล้วก็ไปเยี่ยมไหนเธอยังรักไอ้นายมันอยู่ใช่ไหมถึงกล้าให้มันจูบในงานแต่งงานของเราใช่แต่มันสำคัญด้วยเหรอเพราะพาวเลือกพี่อ่ะพาวก็เลยแต่งงานกับพี่แต่ฉันต้องการอยู่กับคนที่รักฉันงั้นพี่ก็รักพาวให้มากๆสิคะรักพราวตามใจพราวแล้วก็ไม่เห็นใครดีกว่าพราวเดี๋ยวสักวันหนึ่งพราวก็จะรักพี่เองเอ้ยพี่เดย์พราวเจ็บนะแค่นี้เจ็บวะที่เธอเจ็บเนี่ยยังเจ็บไม่เท่าฉันเลยนะฉันเชื่อใจเธอมาตลอดฉันรักเธอมาตลอดเวลาฉันอยู่กับเธอฉันไม่เคยมีใคร
แล้วเธอทำไมตอบแทนฉันอย่างนี้ฮะโอ๊ยถ้ามันทุกข์ใจมากนะก็หย่ากันไปเลยหย่าเหรอเออหย่าเพื่อให้นายได้สมหวังกับเธอกันเหรอฟังด้วยเถอะฉันไม่มีวันหย่ากับเธอเชิญไปเลยเชิญฟ้องไปเลยเธอเนี่ยนะจะได้เห็นคลิประหว่างเธอกับไอ้ไหนโดนฉันฟ้องกับเธอจะกลายเป็นแม่ไม้ผัวหย่าไม่มีทรัพย์สินติดตัวแม้แต่บาทเดียวพี่เล่กลับมานี่มาคุยกันให้รู้เรื่องทำไมรักก็หย่าดิวะวันนี้เขาเป็นยังไงบ้างเหรอคะอาการโดยรวมก็ดีนะคะแต่ว่ายังไม่รู้สึกตัวเลยคุณพยาบาลคะสร้อยเนี้ยค่ะถ้าฉันจะขอใส่ที่ข้อมือของเขาจะเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรค่ะขอตัวนะคะค่ะคุณเนี่ยหินมูลสโตนนะเขาเชื่อกันว่ามันมีพลังที่จะเชื่อมต่อกับดวงจันทร์และนำพาให้คนรักเข้าใกล้กันคุณจะได้รู้ว่าฉันอยู่ใกล้คุณเสมอรีบตื่นขึ้นมาได้แล้วนะลงมาซื้อของคือคนในหมู่บ้านน่ะถึงได้รู้ว่าแกฝากเบอร์ไว้กับป้าฟองจันว่าแต่แกเอามือถือมาจากที่ไหนฮะบ่ได้จุหลอกเอาของใครเขามากะอาของคุณนายให้เงินมาฉันก็เลยเอาไปซื้อมือถือจะได้โทรถามอาการบัวได้ไงแล้วนี่บัวเป็นยังไงบ้างอะต้อยโอ้ยอีบัวตองมันยังเป็นไข้อยู่เลยยังลุกไปทำงานบ่ได้ลุงเหน่งกับยายแตนเนี่ยเลยต้องเข้าไปคุมคนงานที่ไร่แทนเออจันเมื่อวานตอนเย็นน่ะมีนักข่าวมาที่หมู่บ้านเรามาถามว่าแกกับคุณไนท์อ่ะเป็นอะไรอย่างกันใช่ๆนี่เขาก็มาสัมภาษณ์ฉันว่าจันกับคุณไนท์อ่ะเป็นอะไรกัน
แล้วป้าตอบไปว่าไงอ่ะอ่ะแล้วป้าตอบเข้าไปว่าจะไหนเฮ้ยไม่ได้ตอบเป็นอย่างนักอ่ะตอบไปนิดเดียวป้าอู๋นิดเดียวจันน่ะบอกว่าคุณไนท์เป็นเจ้านายแต่ความเห็นส่วนตัวของดันน่ะดันว่าน่าจะเป็นมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเขาดูห่วงใยกันมากเลยนะคะแถมคุณไนท์เนี่ยยังยอมเสี่ยงชีวิตไปขับรถแข่งกับไอ้ภูผาเพื่อปลดหนี้ให้จันด้วยแล้วอยากทราบว่าทำไมคุณจันเนี่ยถึงเป็นหนี้ล่ะครับก็เพราะว่ามันกับไอ้ปอนผัวเก่าเอ้ยจันกับปอนแฟนเก่าเนี่ยค่ะเคยเป็นมิจฉาชีพหลอกเงินชาวบ้านด้วยนะคะคุณชมจันเนี่ยนะเป็นมิจฉาชีพเฮ้ยไม่น่าเป็นคนแบบนั้นเลยอ่ะทำสิโดนหลอกโดนหลอกกันทุกหลังเลยแล้วแทบจะหมดเนื้อหมดตัวทุกหลังคาเรือนเลยอ่ะแล้วชมจันโกงชาวบ้านอย่างนี้ทำไมไม่แจ้งตำรวจจับอะครับอุ้ยตอนแรกก็จะแจ้งตำรวจจับแต่คุณนายอ่ะมาใช้หนี้ให้จริงจริงข่าวที่ว่าคุณไนท์ไปคบกับผู้หญิงในแก๊งมิจฉาชีพจนมีเรื่องมีราวกับนักเลงในท้องถิ่นเป็นเรื่องจริงสินะผู้หญิงคนนี้คุณไนท์จับเข้าคุกด้วยตัวเองเพราะขายเพชรปลอมแล้วทำไมถึงยังคบได้เรื่องนี้ผมว่ารอให้ไนท์มาอธิบายพวกเราฟังเองดีกว่านะครับแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับพุทธาพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าหรือว่าเดือนหน้าจะให้รอถึงตอนนั้นเนี่ยลูกค้ามันหนีหมดแล้วครับนโยบายของบริษัทที่คุณผูกสร้างมาตลอดก็คือความซื่อสัตย์ตั้งแต่มีข่าวนี้ออกไปลูกค้าก็โทรมากันใหญ่ว่าเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าเพชรของบริษัทเราคือเพชรจริงถ้าบริษัทที่เราช่วยดูแลมาหลายสิบปีจะต้องมามีปัญหาเพราะคุณไนท์ไปรักกับผู้หญิงที่คุกพวกผมก็ไม่ยอมหรอกนะนั่นไงชมจันหน้าตาก็ดีไม่น่าเลยเนาะดังทั่วโซเชียลคนรู้เป็นหัวขโมยหนูหนูกระเป๋าหล่นนะลูกขอบคุณค่ะจ้าระวังระวังหน่อยลูกสมัยเนี้ยขโมยขโจรมันชุมอ๋อระวังนะลูกนะขอบคุณนะคะมานั่งไม่อยากกินกินต่อแม่ถ้าแม่ไม่เห็นขึ้นมาทำไมก็หมดในสี่ปีเลยนะลองแหวนหายนะแหวนได้อยู่คนพอกลับตัวกลับใจแล้วจะให้โอกาสกันหน่อยไม่ได้หรือไงทำไมต้องมาคอยจ้องจับผิดเหมือนฉันเป็นตัวอันตรายตลอดเวลาด้วยขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะสัมภาษณ์นิดนึงค่ะค่ะเรื่องที่คุณชมจันทร์คบกับคุณไนท์เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะนั่นสิคะถามทำไมอ่ะคะเพราะมีคนให้ความสนใจมากนะสิคะว่ามิจฉาชีพที่คุณไนท์เคยจับส่งตำรวจด้วยตัวเองกลายมาเป็นคนรักกันได้ยังไงคะตกลงคบกันจริงไหมคะจริงไหมคะไม่ต้องใจหรือเปล่าคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับคุณชมจันทร์จะยังไม่ตอบคำถามอะไรทั้งนั้นพรุ่งนี้เชิญทุกๆคนนะครับไปที่บริษัทพาราไดซ์จิวเวลรี่
คุณชมจันทร์จะแถลงข่าวทีเดียวเชิญครับอาจารย์ขอตัวนิดเดียวค่ะขอตัวก่อนนะครับคุณบอกพวกเขาว่าพรุ่งนี้ฉันจะแถลงข่าวแถลงข่าวอะไรคะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยคุณศักดาให้ผมมารับคุณไปที่บริษัทเขาจะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟังด้วยตัวเองเชิญครับกำลังพาชมจัดมาแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับนายดีรีบมาเชิญคุณแม่กับพี่เดย์ออกไปคุยงานกับลูกค้าวันนี้ไม่กลับมาแล้วค่ะคุณอามีอะไรหรือเปล่าคะถึงให้พรามมาบอกถ้าสองคนนั้นเขาไม่อยู่ชมจันทร์กำลังมาที่นี่ชมจันทร์อามีเรื่องต้องคุยกับเขาแล้วทำไมไม่นัดไปที่อื่นล่ะคะถ้าทีมบอร์ดเขารู้เนี่ยเขาต้องไม่พอใจนะคะฟังนะอาต้องการให้ชมจันทร์มาเห็นกับตาว่าทำไมไนท์ถึงรักที่นี่ถึงแล้วครับบริษัทพาราไดซ์จิวเวลรี่ขอบคุณไหนเชิญด้านในเถอะครับเพชรที่พาราไดซ์จิวเวลรี่สวยสมคำร่ำลือเลยนะคะจุดแข็งของพาราไดซ์จิวเวลรี่ไม่ใช่ความเพอร์เฟคของสินค้าเท่านั้นนะแต่อยู่ที่ความน่าเชื่อถือของบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูงอย่างไนท์อีกไม่นานตำแหน่งประธานบริษัทที่อนงถืออยู่ก็จะหมดวาระลงเราต้องโหวตประธานคนใหม่ซึ่งเราทุกคนคาดหวังว่าจะเป็นไนท์ไนท์เองก็คาดหวังเช่นกันว่าจะได้เข้ามาดูแลกิจการที่พ่อแม่เขาสร้างเอาไว้เต็มที่สักทีแต่ข่าวของเธอกับไนท์อาจทำให้ทุกอย่างพังลงคุณกำลังจะบอกว่าฉันกับคุณไนท์ไม่ควรคบกันใช่ไหมคะฉันไม่ได้ขอให้เธอกับนายเลิกกันเพียงแต่ขอให้ช่วยช่วงนี้พวกเราต้องช่วยกันทำยังไงให้ภาพลักษณ์ของนายให้ความน่าเชื่อถือของนายกลับมาเหมือนเดิมให้ตำแหน่งประธานเป็นของนายด้านหลังจากนั้นค่อยมาช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงให้คนลืมอดีตของเธอฉันต้องทำยังไงอะคะเธอต้องแถลงข่าวพูดให้ทุกคนเชื่อว่าเธอกับไนท์ไม่ได้คบกัน
แต่ช่วงนี้เธอกับนายก็ไม่ควรเจอกันไม่ต้องไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลให้เรื่องมันซาก่อนเราค่อยไปขอเชิญสื่อมวลชนร่วมฟังคำชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างคุณรติและคุณชมจันทร์พรุ่งนี้อาศักดาจะพานางชมจันทร์ไปแถลงข่าวก็คงไปแก้ตัวว่าไม่ได้คบกันสินะนี่ไม่สนใจข่าวนี้บ้างเลยฮะถ้าไอ้นายกับชมจันทร์คบกันไม่ได้มันก็เข้าทางเธอสิเข้าได้หลายทางเลยแหละทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องที่ไหนเนี่ยจะได้เป็นประธานคนใหม่ฉันไม่ยอมให้เธอสมหวังง่ายๆนะไอ้ประธานคนใหม่บ้าบอไม่มีทางฝันไปเถอะจะหวังเลยเชิญสัมภาษณ์ได้เลยค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะค่ะพาขอตัวนะคะเดี๋ยวเจอกันในงานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณจอยค่ะนัดคุณทาไว้ได้ค่ะรอสักครู่นะคะขอโทษนะคะคุณพราวนักข่าวชื่อคุณจอยที่คุณพราวนัดไว้มาถึงแล้วค่ะขออนุญาตนะคะพี่จอยเป็นไงบ้างคะน้องพราวตั้งแต่เรียนจบไม่ได้เจอกันเลยโอ้ยถึงจะไม่ค่อยได้เจอกันอะแต่ว่าพี่จอยติดตามข่าวน้องพราวคนสวยตลอดเวลาเลยนะคะแล้วนี่นัดพี่จอยมาทำไมคะเนี่ยพราวเนี่ยเพิ่งรู้มาว่าพี่จอยเนี่ยกำลังลุ้นจะเป็นผู้ช่วยบก.ใช่ไหมคะ อยากได้ข้อมูลเด็ดๆเอาไว้สัมภาษณ์ชมจันทร์ไหมคะเดี๋ยวพราวจัดให้จัดมาเลยค่ะพี่น้องนายครับคุณชมจันทร์มาถึงแล้วครับวันนี้เธอดูดีนะไปกันเลยไหมพราวโทรบอกว่านักข่าวมาพร้อมแล้วงั้นฉันขอเข้าไปหาเขาก่อนได้ไหมคะเคยบอกคุณว่าฉันจะไม่โกหกอีกใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ฉันจำเป็นเพราะฉันต้องทำเพื่อคุณ
ทีก็มีเมฆดำในใจไม่ค่อยอยากจะเชื่อใครสักคนหรอกเคยเจอคำโกหกมากมายเมฆไม่ใครและสุดท้ายยังจำฝังใจไม่เอาแล้วหัวใจ You're my lucky star ส่องสวยบนฟ้าเธอทอดแสงลงมาใจฉันมืดมัวเพียงใดแต่ทางหัวใจยังมองเห็นเธอได้ชัดเจน You're my lucky star ส่องสวยบนฟ้าเธอทอดแสงลงมาให้ใจฉันทางไกลเพียงใดฝ่ามือเท่าไรจากเธอ